สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาของเรานะคะได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะเพื่อชี้แจงแผนการพัฒนาชุมชนหรือแผนชุมชนนะคะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นค่ะโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่ห้องพุทธาลโรงแรมเกรดเวย์พะเยาค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะท่านคะท่านให้ความสำคัญกับแผนการพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้างคะครับสวัสดีครับจากคำถามที่บอกให้ความสำคัญอย่างไรเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยจะประชุมเฉพาะรับรองมาตรฐานแผนชุมชนนั่นเองซึ่งทางผมเนี่ยมองเห็นว่าเมื่อจะรับรองมาตรฐานแผนชุมชนตามที่ทางพัฒนาการจังหวัดจะจัดประชุมเนี่ยมันก็ต้องถามต่อไปว่าแผนชุมชนเนี่ยที่จะรับรองมาตรฐานเนี่ยมันก็ต้องมีต้นสาเหตุมาจากคนทำถ้าคนทำไม่เข้าใจนะครับแนวความคิดแล้วก็ไม่บูรณาการการทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับแล้วก็ประชาชนหรือองค์คาพยพทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายเนี่ยถึงจะทำแผนชุมชนออกมาสักกี่ร้อยกี่พันแผนนะการรับรองมาตรฐานแผนก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราก็ต้องการให้แผนการจัดทำแผนชุมชนเนี่ยเกิดความเข้าใจกันก่อนโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติคือเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเจ้าหน้าที่จากชุมชนกำนันเพียบ้านแล้วก็จากอำเภอปลัดอำเภอที่เกี่ยวข้องแล้วก็พัฒนากรที่เกี่ยวข้องมาทำความเข้าใจกันให้เป็นแนวทางเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วแผนชุมชนเนี่ยระเบียบข้อกฎหมายเนี่ยมันมีมาหลายปีแล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าเหมือนกับว่ายิ่งทำมันก็ยิ่งต่างคนต่างทำต่างคนต่างไปนะครับแทนที่จะเป็นขนมชั้นเอ้ยขอโทษแต่ที่จะเป็นขนมหม้อแกงมันก็กลายเป็นขนมชั้นไปแต่วันนี้เนี่ยที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยมันก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าทุกคนได้มาร่วมกันในที่ประชุมเดียวกันแล้วโชคดีที่เราได้มีวิทยากรเช่นท่านปลัดจังหวัดนะครับมาได้จนเองเลยนะครับ2ท่านท้องถิ่นจังหวัดก็มาได้จนเอง3ท่านพัฒนาการจังหวัดก็มาได้จนเอง4ทางสำนักงานจังหวัดก็หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ซึ่งมีความรู้รับผิดชอบเรื่องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดมาขึ้นเวทีนะครับมาชี้แจงรายละเอียดข้อมูลต่างมันจะได้ออกมาเป็นแนวทางเดียวกันเมื่อแผนชุมชนที่เราคาดหวังจะรับรองมาตรฐานแผนถ้าทุกคนเข้าใจเป็นในแนวทางเดียวกันเนี่ยมาตรฐานแผนก็ง่ายขึ้นท่านคะในการประชุมชี้แจงวันนี้ท่านต้องการเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างไรเกี่ยวกับคุณภาพของแผนชุมชนของจังหวัดพะเยาของเราคะก็คุณภาพของแผนเนี่ยอย่างเท่าที่พูดไว้เนี่ยนะครับเพราะว่าคุณภาพของแผนเนี่ยมันจะสะท้อนถึงแผนชุมชนเนี่ยเมื่อมีคุณภาพมันจะสะท้อนถึงแผนพัฒนาจังหวัดนะครับกันเดียวกันมันก็สะท้อนถึงแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือแผนพัฒนาอำเภอด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเมื่อทุกฝ่ายมาร่วมประชุมกันแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อตกลงกันเลยว่าต่อไปนี้นะครับไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเข้าไปทำประชาคมต่างคนต่างเข้าไปหาปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อไปกำหนดแผนหรือยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเกษตรสาธารณสุขพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์แม้กระทั่งในส่วนของพัฒนาชุมชนเองต่อไปนี้ทุกหน่วยเป็นไปได้ก็เข้าไปรวมกันนะครับประชาชนเองก็ไม่ต้องเสียเวลากับการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพราะประชาชนเองเขาต้องทำมาหากินนะครับเราเข้าไปคนละทีสองทีเนี่ยครับประชาชนก็เกิดความเบื่อหน่ายและจริงๆเนี่ยในความรู้สึกของประชาชนเองว่าทำไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าการได้รับการสนองตอบเนี่ยไม่ได้อย่างที่ต้องการแต่จริงๆอย่างนี้เนี่ยมันต้องอธิบายชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าทำไมไม่ได้รับการสนองตอบและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของแผนชุมชนเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรเมื่อประชาชนให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสะท้อนปัญหาที่แท้จริงออกมานะครับแล้วประชาชนคาดหวังกับแผนชุมชนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแก้ปัญหาถูกจุดแต่ถ้าประชาชนสะท้อนปัญหาหรือเสนอปัญหาข้อขัดข้องขึ้นมาแบบขอไปที
นะครับเพื่อให้ผ่านไปเนื่องจากการเกิดความรำคาญที่ว่าหน่วยงานเราลงเข้าไปสัมภาษณ์ไปคุยไปตลอดเวลาแทนที่เขาจะเอาเวลาไปทำมาหากินนะฮะอันเนี้ยผมว่าเป็นนิมิตหมายดีของจังหวัดพะเยาเราแต่ก็เรายังไม่ได้คาดหวังไว้ 100% แต่วันนี้เป็นเพียงแต่พยายามเริ่มเอาจุดปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่เกิดจากการจัดทำแผนชุมชนนะครับซึ่งแผนชุมชนเนี่ยมันจะท้อนไปถึงแผนขององค์กรปกครองท้องถิ่นแผนพัฒนาอำเภอนะครับอันนี้มันจะท้อนลงไปเพราะนั้นวันนี้เราก็คิดว่าความสมบูรณ์สะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รับการแก้ไขได้ถูกจุดนะครับเมื่อการแก้ไขได้ถูกจุดมันก็แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ตรงเป้าหมายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานของส่วนราชการเราก็ทำงานเป็นทีมเป็นทีมจังหวัดพะเยาในการลงเข้าไปจัดทำแผนชุมชนเข้าไปแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ต่อไปเราก็คาดว่าเราจะแก้ไขในเรื่องระบบการจัดทำแผนชุมชนเนี่ยพยายามจัดทำเป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องจากนี้ไปไม่ใช่วันนี้ประชุมอบรมสัมมนาจบอยู่แค่นี้ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะขยายผลเราจะลงไปทำในพื้นที่ทีหนึ่งขณะนี้เราสร้างความเข้าใจในระดับผู้ดำเนินการในระดับเจ้าหน้าที่แล้วต่อไปเราจะลงไปทำรายละเอียดในระดับพื้นที่เข้าไปเชิญทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเชิญทางผู้นำชุมชนมาร่วมกันทำในลักษณะของเป็นบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นเอาไปใช้เพื่อที่จะหาปัญหาข้อขัดข้องแล้วก็นำไปปรับใช้นะครับท่านรองคะท่านมีคำแนะนำต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าหัวหน้าหน่วยงานส่วนภูมิภาคหรือว่าภาคีพัฒนาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบูรณาการการสร้างแผนชุมชนอย่างครั้งนี้อย่างไรบ้างคะคือวันนี้เนี่ยเท่าที่ฟังในภาคเช้านะครับก็มีปลัดเทศบาลท่านหนึ่งมาสะท้อนปัญหาในการจัดทำแผนชุมชนซึ่งท่านได้สะท้อนได้ตรงจุดนะฮะนั่นคือปัญหาจากผู้ปฏิบัติจริงนะครับและจริงๆเนี่ยภาคบ่ายเนี่ยจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาสะท้อนให้เห็นแล้วเราจะได้แก้ตรงจุดแต่เราอย่าไปพยายามใช้หลักวิชาการอะไรมากเกินไปเพราะทุกคนรู้หมดแล้วในเรื่องหลักการอะไรต่างๆเนี่ยเหตุและผลรู้หมดแต่เพียงแต่ว่าการปฏิบัติจริงมันเจอปัญหาอย่างไรแล้วเราก็เอาปัญหานั้นมาแก้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คาดหวังว่าวันนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผู้ที่เข้ามาร่วมเนี่ยได้รับรู้ปัญหาเกิดแนวความคิดจูนความคิดให้มันตรงกันในการทำงานและจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนชุมชนและก็ต่อการพัฒนาจังหวัดโดยเฉพาะแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งเราเองเนี่ย เราก็ต้องการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดให้ตรงจุดตรงความต้องการของประชาชนซึ่งอันนี้เราต้องถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางของการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆไม่ว่าจะเศรษฐกิจสังคมในเรื่องด้านสาธารณสุขต่างๆเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับประชาชนถ้าประชาชนบอกเล่าความจริงมาเนี่ยตรงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถแก้ได้เขาคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยจะนำความรู้วันนี้ไปขยายผลแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมด้วยในเรื่องของการไปดำเนินการในเรื่องการจัดทำแผนยนต์ในอนาคตแล้วก็เราจะไม่ทิ้งเราจะเดินต่อคือที่เข้ารับการอบรมวันนี้จะต้องไปขยายผลต่อนะครับท่านคะในปี2518ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สมาคมอาเซียนนะคะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเข้ามาของสมาคมอาเซียนคะและคิดว่าแผนชุมชนของเราเนี่ยจะสามารถรองรับหรือว่าตอบรับกับสมาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะครับวันนี้การที่เราจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำมาตรฐานแผนชุมชนเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงด้วยก็คือว่าในปี58เนี่ยปลายปี58เนี่ยปี2558เนี่ยประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับชุมชนในจังหวัดเราเนี่ยต้องเปิดนะครับเพราะเปิดแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยประชาชนเนี่ยจะต้อง
รู้ปัญหารู้ข้อที่จริงจะแก้ไขปัญหานี้พื้นที่อย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วต่อไปในอนาคตเราไม่ได้อยู่ในภายในหมู่บ้านหรืออยู่ในชุมชนเราแล้วมันจะมีคนอื่นจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขายจะต้องแหล่งหลั่งไหลเข้ามาตรงด้านนี้ประชาชนเนี่ยจะต้องรู้ตัวตนและจะต้องคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหานะครับไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวนะครับต้องเชิงลุกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงหรือในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมประเพณีที่เราจะถูกต่างประเทศเนี่ยเขาแผ่ขยายเข้ามาในพื้นที่เราเพราะนั้นประชาชนจะต้องเตรียมรองรับตรงนั้นนี้ไว้เมื่อประชาชนเป็นศูนย์กลางเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนได้แล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับผมว่าและเข้าใจและมีระบบมีหลักการโดยทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยทางพัฒนาการจังหวัดเนี่ยลงไปรับรองมาตรฐานแผนได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังมั่นใจว่าเราจึงสามารถจะต่อสู้หรือป้องกันการไหลบ่าโดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมหรือด้านเศรษฐกิจนะเข้ามาในพื้นที่โดยประชาชนเราได้มีการตั้งหลักรับไว้เพราะฉะนั้นคาดหวังว่าแผนชุมชนเนี่ยเรามองไปถึงการแพร่การเปิดประชาคมอาเซียนที่จะเปิดในปี58ด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณทางที่ทำการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาที่ได้เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้แล้วก็ทำงานเชิงรุกนะครับก็คาดว่างานครั้งนี้ก็คงจะต้องมีความคืบหน้าต่อไปต้องมีการพัฒนาต่อยอดต่อไปอีกนะครับเพราะว่านี่เป็นแค่เพียงแต่การเริ่มต้นครับขอบคุณครับค่ะวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้สละเวลามาร่วมงานเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะรวมถึงการให้โอวาทด้วยก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ